จ้าบ่าวกับครอบครัวมาถึงแล้วแต่ไม่เจอเจ้าสาวเลยจะทำยังไงดีตายแล้วรอนี่นะฉันจะไปคุยเองมีอะไรครับเจ้าบ่าวมาถึงนี่แล้วจะไม่ทำพิธีอารตีต้อนรับผมหน่อยอย่างนั้นเหรอเนี่ยหรือว่านี่คือการต้อนรับเจ้าบ่าวนะฮะจะบอกว่ายังไงดีนะอาเล็กไม่มีหน้าต่างผ้าม่านก็ไร้ประโยชน์ไม่มีกุญแจแม่กุญแจก็ไร้ประโยชน์ไม่มีกำไรข้อมือก็ไร้ประโยชน์ไม่มีเจ้าสาวเจ้าบ่าวก็ไร้ประโยชน์หมายความว่าไงขอโทษด้วยนะแต่ตอนนี้ฉันว่าพวกคุณกลับไปก่อนเถอะเพราะว่าเจ้าสาวเทวิกาน่ะหายตัวไปตั้งแต่เมื่อคืนฉันว่าเขาคงจะหนีไปแล้วอะไรกันเนี่ยรีบเรียกเจ้าบ่าวมาได้แล้วจะจัดหรือเปล่างานแต่งเนาะเจ้าบ่าวมาแล้วครับแต่ว่าอเล็กทำแบบนี้จะได้อะไรขึ้นมาจะเข้ามาในนี้มันก็เท่านั้นในเมื่อไม่มีเจ้าสาวและจะแต่งงานยังไงฟังฉันนะคุณพาขบวนของคุณกลับไปก่อนจัดพิธีต่อได้เลยเทวิกาหายไปไหนมาไม่อยู่ที่นี่ทั้งคืนไปอยู่ที่ไหนไม่เป็นไรครับตอนนี้อยู่ก็ดีแล้วคุณไปเตรียมตัวเถอะนะวันนี้วันแต่งงานนะจักุถ้าเทวิกาอยู่นี่แล้ววรุณอยู่ไหนเออเอ้ยอะไรเหรออ๋อเออไม่ฉันแค่บอกว่ามัวแต่รออะไรอยู่ล่ะลาโจพาเทวิกาไปแต่งตัวสิค่ะได้ค่ะไปเถอะลูกมาไปเร็วมาเถอะไปนั่งเลยครับสักครู่นะครับขอล้างหน้าก่อนได้เลยครับไปทางนั้นแล้วก็เลี้ยวขวาจักุไปที่ห้องฉันเอาปืนจากในตู้ออกมาต้องใช้ปืนเลยเหรอจะเอาไปทำอะไรเล่าบอกให้เอามาก็ไปเอามาไปก็ได้นางเทวิกาแก้เพชรเรากลับจนได้มันออกมาจากห้องได้ยังไงกันนะวิกาตื่นสิวันนี้วันแต่งงานนะมัวนอนอยู่ทำไมลุกอ
ไม่ต้องไปเถอะฉันปลุกเองเธอไปแต่งตัวเตรียมแต่งงานเร็วแต่นี่ไม่ดีอินเหรอฉันปลุกเองไปคุณอยู่นี่อยู่กับเทวิกาทั้งคืนแต่ฉันจะยอมเก็บเป็นความลับให้เพราะฉันอยากให้เทวิกาได้แต่งงานกับอาเล็กและสำหรับคุณก็ต้องแต่งงานกับธานิลูกสาวฉันแล้วก็จนกว่าเทวิกากับอาเล็กจะแต่งงานกันเรียบร้อยคุณจะต้องอยู่ที่นี่คุณว่าที่ลูกเขยของฉันถ้าคุณออกไปคุณก็จะไปก่อเรื่องเปล่าๆ